ชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร086-377-9859สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอมันขั้นต่างกับผมโอมเอกภพนะครับและจอยสจีค่ะวันหยุดแบบนี้เราก็ยังมาเจอกับคุณผู้ชมกันถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยแม่ต่อของเราอาจจะไม่ว่างมาแต่ว่ามีพี่โอมนะคะมาอยู่กับคุณผู้ชมในวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางด้านผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะนี่เลยชาลำไยตราสวนในเวียงนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของเราเฉพาะในเรื่องของข้อต่อข้อเข่านะคะโดยเฉพาะลุงป้าน้าอานะคะที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าต่างๆปวดเดินขึ้นบันไดบางคนเนี่ยเป็นโรคเกาด้วยนะคะเกาอะไรเการักตัวเองเการักตัวเองนะคะก็ทานได้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการวิจัยมาแล้วว่าในเปลือกแล้วก็เมล็ดของลำไยมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโพลิฟีนอลนะคะซึ่งมีส่วนช่วยสำคัญมากๆเลยต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ชาลำไยตราสวนในเวียงนะคะมาให้กับสุขภาพของคุณแล้วนะคะต้องบำรุงสุขภาพกันแต่วันนี้แล้ววันนี้เขาก็มาพร้อมกับโปรสุดคุ้มอีกด้วยครับ1กล่อง390บาทครับและมีชุดขนาดทดลอง2กล่องราคา750บาทครับชุด1เดือน3กล่องจ้าราคา 1,000 บาทและชุด2เดือนครับ5กล่องจัดราคาพิเศษไป 1,500 บาทเท่านั้นนะครับค่ะสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0863779859ย้ำค่ะ0863779859ค่ะในช่วงเบรกแรกแบบนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะไปย้อนไทม์ไลน์เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกระแสข่าวที่แรงมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์นั่นก็คือข่าวของคุณไม้แล้วก็คุณซาร่าคาซิงกินี่นะคะกับประเด็นในเรื่องของการที่คุณไม้เนี่ยขอสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกับคุณซาร่าแล้วมันก็มีประเด็นหลายอย่างมากมายเลยหลายคนอาจจะงงอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารนี้มาตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยจริงๆข่าวนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี57แล้วนะผ่านมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยวันนี้เราจะมาไล่เรียงให้กับคุณผู้ชมกันถ้าย้อนไปเมื่อปี57นะคะมันก็จะมีกระแสข่าวออกมาว่ามีพระเอกหน้าสวยเนี่ยทำนางแบบท้องแล้วก็กำลังมีละครที่ออนแอร์อยู่ในตอนนั้นด้วยตอนแรกเนี่ยก็หลายคนยังไม่รู้ว่าเป็นคุณไม้นะคะหลายคนก็เลยเปิดเรดาร์พุ่งเป้าไปที่ใครรู้ไหมใครจ๊ะคุณณเดชน์คุกิมิยะเพราะตอนนั้นกำลังมีละครลงไงใช่หลายคนก็เลยคิดว่าเป็นคุณณเดชน์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่าต่อมาเนี่ยวันที่24กรกฎาคมเมื่อปี57หนุ่มไม้พิรัตน์นะก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าเขานี่แหละคือพ่อของเด็กนะคะแล้วก็ได้รับรู้ว่าฝ่ายหญิงตั้งท้องได้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วคุณไม้เนี่ยเขายืนยันว่าจะเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะตรวจ DNA ด้วยเพราะว่าได้รับเป็นพ่อเด็กแล้วเรียบร้อยอย่าให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายต่อมาคุณซาร่านะคะนางแบบลูกครึ่งแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องแม็กซ์เวลก็ได้ออกมาเปิดเผยผล DNA กับทางสื่อนะคะบอกว่าคุณไม้พิรัตน์คือคุณพ่อแท้ๆของน้องแม็กซ์เวลซึ่งทางด้านฝ่ายชายเองก็ได้แวะมาหาลูกบ้างเป็นครั้งคราวส่วนค่าเลี้ยงดูก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะอันนี้ก็คือจบไปในพาร์ทแรกของตอนนั้นก็คือก็หายไปเลยเนาะก็หายไปเลยมันเหมือนเป็นต่างคนต่างที่ออกมาตอนแรกมันสงสัยกันพอสงสัยปุ๊บไอ้คนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าไอ้ใครเป็นคนตั้งท้องแล้วพระเอกคนไหนไปทำนางแบบท้องปรากฏว่าก็เดาไปคนนู้นคนนี้อย่างคุณณเดชน์ก็ติดโผไปด้วยล่าสุดพอคุณไม้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงทุกอย่างจบว่ายอมรับนะยอมรับเลยนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันก็มีกระแสข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับคุณไม้พิรัตน์นะฮะแล้วคราวนี้เองเนี่ยพอยอมรับทั้งหมดเรื่องเนี่ยเหมือนว่าก็เป็นการที่เข้าใจตรงกันว่ามันเคลียร์ในภาพจำของหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าคุณไม้เนี่ยไม่ยอมรับในการเป็นพ่อแล้วก็ไม่เลี้ยงดูหลายคนก็เลยไปโจมตีทัวร์ลงไงตอนนั้นคือทัวร์ลงมากแล้วคืองานโอ้โหงานเออชื่อเสียงเออคือในไทยไม่ได้เลยนะตอนนั้น6ปีไอ้กี่ปีนะ6ปีได้ไหมได้ได้ประมาณ6ปีคือไม่ได้เลยนะคือตอนนั้นอะคืองานในไทยคือต้องยอมรับว่าวิกฤตหนักของคุณไม้จริงๆคุณไม้ก็เลยแบบว่ามีฐานอยู่ที่จีนอยู่แล้วเพราะว่าเขามีแฟนคลับแน่นอยู่ที่นั่นนะคะต่อมาเนี่ยพอมันมีเรื่องที่มันแดงขึ้นมาในปีที่ผ่านมานี้เลยนะคะเนื่องจากว่าคุณไม้เองเนี่ยไปมีการเรียกได้ว่าไปฟ้องร้องขอสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกับคุณซาร่ามันเลยเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งนึงแหละคนก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เห็นมันเงียบไปก็นึกว่าต่างคนต่างรับผิดชอบแล้วไม่น่ามีปัญหากันถูกไหมล่ะนึกว่าลงตัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะผลสุดท้ายมีปัญหาขึ้นมาซะงั้นผลสุดท้ายมันมีปัญหาเพราะว่าทางด้านของคุณไม้เองก็ออกมาพูดในตอนแรกนะคะก็บอกว่าที่ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์แบบนี้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วอ่ะช่วงก่อนหน้านั้นแหละก็
็มีการเจอกับน้องแม็กซ์เวลล์มาโดยตลอดแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ได้เจอลูกเลยเหมือนกับว่าคุณซาร่าคนเป็นแม่เนี่ยกีดกันไม่ให้เจอกับลูกเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องขอสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเขาแบบคนไม่ได้เจอลูกอ่ะพ่อไม่ได้เจอลูกมันก็รู้สึกว่าคิดถึงไงไม่คือความเป็นพ่อยังอยู่แต่ว่าตามหลักกฎหมายคือเหมือนไม่มีหลักฐานยืนยันไงคือทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยและสิทธิ์ต่างๆในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยการตัดสินใจเท่ากับคนที่จะตัดสินใจได้คือคนที่เป็นแม่นะแต่ว่าคนที่เป็นพ่อถ้าไม่มีใบเอาง่ายคือถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วคือว่าปกครองบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมายเนี่ยมันจะทำอะไรยากแต่ว่าพอไปเปิดดูหลักฐานอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยหลายคนก็ถึงกับบังอ้อเลยเพราะตอนแรกเนี่ยทัวร์ไปลงที่คุณไม้ก่อนว่าเอ้าทำไมถึงมาฟ้องแบบนี้แล้วจะมาพากลูกไปจากแม่เขาเหรออันนี้คือตอนแรกที่มันเป็นดราม่านะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทัวร์มันกลับลำเพราะว่าคุณไม้เนี่ยเขาออกมาเปิดหลักฐานบอกทุกอย่างเลยคือเขามีหลักฐานชัดเจนในเรื่องของค่าเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูทั้งน้องแม็กซ์เวลล์แล้วก็รวมไปถึงอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับคุณซาร่าด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องค่าเทอมก็จ่ายค่ารายเดือนเนี่ยต่อเดือนก็คือ30,000นะแล้วก็จ่ายมาโดยตลอดเลยแล้วก็รวมไปถึงยังมีที่พักให้ด้วยก็คือที่ คอนโดแล้วก็หลากหลายค่าใช้จ่ายมากเลยจนหลายคนแบบเฮ้ยอันนี้คือดูแลแบบดีมากเลยนะปกติแล้วถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เขาเลิกกันไปหย่าร้างกันไปส่วนใหญ่อะถ้าพูดกันตรงๆอะเนาะผู้ชายอ่ะไม่ค่อยจะแบบว่ามาดูแลผู้หญิงอะไรสักเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยรับผิดชอบมันต่างกันอ่ะมันต่างกับคุณไม้นะคะแล้วมันก็ไม่เหมือนกับที่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วคุณไม้เนี่ยเขาดูแลลูกมาโดยตลอดเลยนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาอีกจนคุณซาร่าเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องสิทธิ์เหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมอ่ะไม่อยากให้คุณไม้ที่จะมาเป็นพ่อที่มีสิทธิ์ในการปกครองลูกร่วมด้วยเพราะเขาก็เลี้ยงของเขามาแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม้เนี่ยถ้าจะไปลดค่าใช้จ่ายนะในส่วนของโรงเรียนของลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่มันลดลงเนี่ยเขารู้สึกว่ามันลดคุณภาพชีวิตของลูกลงไปก็กลัวว่าลูกจะเป็นอยู่ไม่ดีเท่ากับที่ตัวเองเลี้ยงถูกไหมล่ะประมาณนั้นหลายคนก็ยิ่งทัวร์ลงคุณซาร่าหนักขึ้นไปอีกเพราะคุณซาร่ามีการพูดถึงว่าไม่อยากให้ลูกต้องมาลำบากเหมือนกับคนที่ทำงานหาเช้ากินข้ามรายเดือนมันเลยมีการแบบว่าทัวร์ไปลงว่าอ้าวคุณซาร่านี่คือบูลลี่เหรอเหยียดเหรอแล้วก็มันมีประเด็นนี่เลยนายแบบชาวยูเครนนะคะหรือว่าคุณวาดีมเพราะว่ามีคนสงสัยว่าคุณซาร่าเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่2หรือเปล่ามันมีตอนแรกมันมีรูปออกมาไงว่าคุณซาร่าเนี่ยตั้งท้องถึงแม้ว่าจะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าดูแล้วอะยังไงก็ดูเหมือนคุณซาร่าพอไปออกรายการหัวกระแสพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการสอบถามเรื่องนี้นะคะว่าคุณซาร่าเนี่ยตั้งท้องหรือเปล่าซึ่งในรายการณตอนนั้นณช่วงเวลานั้นคุณซาร่าเขาก็ไม่ได้ยอมรับตรงๆเขาก็แค่บอกว่าพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อรูปคดีเพราะตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณไม้เองเขาก็ฟ้องร้องกำลังมีปัญหากันอยู่ก็เลยพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่ว่าในเวลาต่อมาสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดคุณซาร่าเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาเนี่ยท้องลูกคนที่2จริงๆนะคะนั่นก็คือน้องเอมิลี่เป็นลูกสาวของนายแบบชาวยูเครนหรือว่าคุณวาดิมคนนี้ก็คือยอมรับแล้วก็คลอดแล้วก็คลอดแล้วเรียบร้อยวัย2เดือนด้วยนะคะก็สำหรับคุณวาดิมเองเนี่ยตอนแรกก็เงียบไปไม่ได้เคลื่อนไหวนะหลายคนก็โอ้ยนี่เป็นแฟนใหม่คุณซาร่าหรือเปล่าหน้าตาหล่อแล้วจังเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ไทยก็มีการขุดทั้งแชทขุดทั้งหลายๆอย่างนะคะออกมาว่าคุณวาดิมเนี่ยหนีไปแล้วย้ายกลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับมารับผิดชอบลูกสาวอะไรเลยนะคะซึ่งตอนแรกคุณซาร่าก็ออกมาโต้แย้งว่าไม่จริงเขาเนี่ยพูดคุยกันแล้วว่าเขาเนี่ยมีแพลนที่จะแต่งงานกันนะมีแชทหลุดออกมาใช่ไหมมีแชทออกมาว่าเขาคุยกันเรื่องแต่งงานชัดเจนใช่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณวาดิมเนี่ยตอนนี้ติดโควิดอยู่ยังกลับมาไม่ได้เดี๋ยวจะกลับมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านี้หลายคนก็อ่ะรอดูเลยว่าจะมาไหมแล้วผลสุดท้ายไม่ทันได้รอดูไม่ทันได้เดือนหนึ่งเลยไม่ทันได้อาทิตย์หนึ่งเลยตั้งแต่ที่พูดมาปรากฏว่าวาดิมออกมาเคลื่อนไหวใน IG บอกว่าเขาเนี่ยจบกับซาร่าไปตั้งนานแล้วไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะหลายคนก็เลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่คุณซาร่าพูดมามันไม่เป็นความจริงนะสิแล้วก็มันมีการขุดมีการจับโป๊ะอะไรมากมายหลากหลายแล้วคือเรื่องของวาดิมเนี่ยก็หายไปแล้วส่วนเรื่องของลูกเนี่ยก็คือคลอดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณน้อยเองก็ได้ไปเจอลูกแล้วนะฮะล่าสุดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อคนหนึ่งอยากจะเจอน้องแม่เวลนะนะครับแล้วก็ได้เจอโดยสื่อกลางเนี่ยเป็นพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองนะครับใช่ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนไปพักเบรกค่ะต้องขอขอบคุณทางชาลำไยตราสวนในเวียงด้วยค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของข้อข่าวข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะมักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวกรอบๆแกรบๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ชาลำไยเขามีการศึกษาแล้วก็วิจัยมา
แล้วว่าทั้งในเปลือกแล้วก็ในเมล็ดของเขาเนี่ยมีสารตัวนึงที่เรียกว่าโพลีฟีนอลนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยและที่สำคัญช่วยให้เราเนี่ยหายปวดเข่าได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโปรสุดคุ้มมาฝากให้ค่ะครับผม1กล่องเนี่ยนะครับราคา390บาทครับมีชุดทดลองด้วยนะครับ2กล่องราคา750ชุด1เดือนนะครับ3กล่อง 1,000 บาทและชุด2เดือน5กล่องจำนวน 1,500 บาทนะครับใครสนใจชาลำไยตราสวนในเวียงช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0863779859ย้ำอีกหนึ่งรอบครับ0863779859นั่นเองนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูการเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเหมือนเป็นปีแห่งการฟ้องร้องเหมือนเป็นปีแห่งคดีความฟ้องกันเก่งเพราะว่ามีดาราหลายคนนะคะออกมาฟ้องกันเยอะมากมีหลายคดีทั้งการหมิ่นทั้งพ.ร.บ.คอมเยอะมากๆเลยจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค่ะครับ